สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Public Speaking เกี่ยวกับเรื่อง Analyze and Organize Information ค่ะหรือหมายถึงการวิเคราะห์การจัดข้อมูลระเบียบมาต่ออยากทราบมากๆเลยค่ะว่าขั้นตอนนี้สำคัญยังไงเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบมองข้ามไปค่ะยังไงอาจารย์ยุทธนะคะช่วยอธิบายมาต่อทีเถอะค่ะสวัสดีครับคลาส A กับอาจารย์ยุทธจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับวันนี้เราจะพูดถึงในหัวข้อเขียน outline นะครับการเขียน outline เป็น analyzing กับ organizing ข้อมูลที่เราหามาจาก research นะครับสำคัญมาก step นี้นะครับแต่ว่าเป็น step ที่นักเรียนชอบข้ามไปการเขียน outline เป็นการ organize ข้อมูลให้เราเคลียร์ว่าเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับ topic ของเรานะครับเราต้องทำ research ก่อนทำ research เสร็จแล้วเราจะเขียน outline ประมาณนี้นะครับจะเขียนว่ามีท็อปิกอะไรแล้วก็เมนพอยต์เราจะมีอะไรบ้างแล้วก็เรียงตามที่เราจะพูดนะครับเอาท์ไลน์เป็นอะไรที่สำคัญสำหรับการพรีเซนต์เพราะว่าเราจะได้จำง่ายๆว่าเราจะพรีเซนต์พอยต์อะไรบ้างแล้วสำหรับผู้ฟังก็จะได้ฟังง่ายๆแล้วก็จำได้ง่ายๆว่าข้อสำคัญของพรีเซนต์ของเราคืออะไรบ้างครับถ้าเรามองข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะอาจจะทำให้การพรีเซนต์เนี่ยพูดวกไปวนมาคนฟังก็อาจจะไม่เข้าใจยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ยุทธมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ